ายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือกลไกสำคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์ที่แล้วคุณพิภพธงชัยได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทำความเข้าใจว่าการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตคนเราทีนี้เราก็จะมาชมกันต่อค่ะว่าการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องของการศึกษาได้อย่างไรเด็กไทยคิดแบบวิทยาศาสตร์มากหรือน้อยแค่ไหนแล้วจะส่งเสริมให้ลูกหลานของเราคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วคือกระบวนการหาคำตอบนั่นแปลว่าเราต้องเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนสิ่งที่คนไทยขาดมากหรือคำว่าคิดอย่างวิทยาศาสตร์ที่ขาดไปมากคือการตั้งคำถามเราแทบไม่ตั้งคำถามอะไรกับชีวิตเลยเราใช้วิธีเชื่อตามกันมันที่เกิดไปแล้วว่าวิทยาศาสตร์คือมีการแก้ไขได้ฉะนั้นบางอย่างที่ศาสนาค้นพบแล้วก็ตรงกับวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้ที่ค้นพบและตรงกันแต่ศาสนาจะใช้วิธีการบอกว่ายังไงถ้าเขาค้นพบว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าอย่างนี้ถูกแล้วต้องถูกตลอดไปแต่ไม่ใช่กระบวนการที่แก้ไปเรื่อยๆเราจะไม่เจอศาสนาไหนเลยที่แก้เนื้อหาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ศิลปศาสตร์ก็มีหลักการเดียวกันที่ใช้ศาสนาและต่างจากวิทยาศาสตร์คือไม่ตั้งคำถามบางทีเราจะเห็นว่าศิลปศาสตร์เนี่ยจริงๆมันอาจจะเอามายากลมาจับแล้วพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เชื่อตามเขาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดว่าแล้วทำไมที่ผ่านมาทั้งหมดในสังคมไทยไม่มีใครมาช่วยกันแฉอธิบายทำไมสังคมไทยเชื่อพวกนี้ง่ายนั่นสิฮะผมกำลังคิดว่าคนตัวเองนะแล้วตั้งแต่เด็กๆผมก็โตขึ้นมาผมเพิ่งจะมาเลิกเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่นานนี้เองแต่ตั้งแต่เด็กผมก็เชื่อตอนนี้42เลิกเชื่อเมื่ออายุเท่าไหร่เลิกเชื่อเมื่อประมาณตั้งแต่ที่200เพราะอะไรอ๋อตั้งแต่อันนี้เหรอคือเริ่มรู้สึกกับตัวเองครับว่าหรือว่าทั้งชีวิตเนี่ยเราถูกหลอกหลายๆเรื่องหรือเปล่าเช่นผีตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ได้หรือสังคมทั้งสังคมบอกว่าผีมีจริงเปิดทีวีเราก็เจอแต่หนังผีหนังโรงก็มีผีใครๆก็เล่าว่าอย่านะลูกอย่าออกไปเดี๋ยวผีหลอกอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ผมก็ตั้งคำถามผีมีจริงหรอแล้วทำไมมันไม่เคยมาปรากฏให้เห็นแล้วถ้าเป็นปรากฏผีคืออะไรเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นฉะนั้นอย่างนี้เหมือนกันแบบเมื่อก่อนที่เราเคยดูในรายการทีวีบ้างรายการแบบท้าพิสูจน์ต่างๆแล้วโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากหรือว่าไปดูพิธีกรรมแต่ผมก็เริ่มตั้งคำถามว่าไม่จริงมั้งอันนี้มีคำอธิบายอื่นหรือเปล่าทีนี้เอาอย่างนี้การพูดให้มันเป็นการประยุกต์ครับอาจารย์จะประยุกต์เรื่องความคิดทางวิทยาศาสตร์กับความศรัทธาเนี่ยให้มันเหมาะสมยังไงที่อาจารย์จะแนะนำเด็กๆหรือคนฟังของเราครับผมว่าอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยครับคือแทนที่เราจะเชื่อตามกันเป๊ะๆ เลยเนี่ยเราเริ่มตั้งคำถามก่อนดีไหมกับเรื่องต่างๆผมยกตัวอย่างดีสุดก็คือว่าตอนนี้กระแสเรื่องพญานาคในประเทศไทยค่อนข้างแรงและค่อนข้างซึ่งมาถึงมหาวิทยาลัยจารย์ด้วยเมื่อวานเพิ่งมีเรื่องรอยพญานาคมันมีหลายแบบครับนี่ผมก็ค่อยเวลาผมไปบรรยายให้เด็กฟังผมชอบบรรยายตามโรงเรียนต่างๆเวลาผมเปิดเรื่องพญานาคผมจะเปิดอันแรกก่อนที่มันเป็นความชัดเจนมากคือเป็นรูปทหารอเมริกันแบกสัตว์ประหลาดตัวยาวเลยนะครับแล้วเขาเขียนข้างล่างว่าบางพญานาคผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเคยเห็นรูปนี้มายิ่งไปทางอีสานนะเด็กเคยเห็นแน่ๆบอกว่าเขาบอกกันว่าเนี่ยเป็นสมัยสงครามโลกนะสงครามเวียดนามนะครับแล้วทหารอเมริกันเนี่ยจับได้ที่แม่น้ำโขงแล้วเนี่ยแหละคือพญานาคที่แม่น้ำโขงคนก็กราบไหว้บูชากันผมก็บอกว่าอันนี้โอเคนี้เราลองมองเชิงวิทยาศาสตร์บ้างไอ้เจ้านี่มันคือตัวอะไรเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กหลายคนไม่รู้แต่เด็กของคนเริ่มรู้แล้วมันเป็นปลาเรียกปลาออฟฟิชผมก็บอกว่าแล้วรู้ไหมบางคนบอกเป็นงูไหมมันบางคนบางคนไม่เข้าเป็นงูแต่ผมบอกเลยว่ามันจริงมันเป็นปลาก็เฉลยไปเลยปลาตัวใหญ่ตัวยาวปลาตัวยาวมากเล่นปลาทะเลผมก็ถามว่านี่มันเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะแล้วมันมาอยู่ที่แม่น้ำโขงได้ยังไงนี่คือการกระตุ้นให้เด็กเริ่มคิดแล้วเด็กก็เริ่มงงกันผมก็เลยบอกว่าแล้วมีใครรู้ไหมว่ารูปนี้จริงๆมาจากไหนก็ไม่รู้พอเฉลยบอกว่าแต่รูปนี้จริงๆที่เห็นเนี่ยมันถ่ายที่แคลิฟอร์เนียนะฐานทัพเรืออเมริกาที่แคลิฟอร์เนียเลยไม่ใช่ที่ประเทศไทยหรอกคนมาตั้งเรื่องตั้งนิยายขึ้นมาเองว่าจับได้ที่แม่น้ำที่แม่น้ำโขงเด็กก็อ๋อแล้วนี่คือผมว่านี่คือเปิดโลกทัศน์เขาแล้วสิ่งที่เขาเคยดูปุ๊บแล้วต้องเชื่อตามๆกันมาพ่อแม่บอกมาเฮ้ยแต่ถ้าเราค่อนข้างค้นหาความจริงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นความจริงที่แท้จริงนี่คือการเชื่อมวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วพอเราเล่าเรื่องอื่นเกี่ยวกับพญานาคลอยพญานาคไข่พญานาคบั้งไฟพญานาคเด็กก็จะเริ่มอึ้งไปเลยเรื่องกับที่เราใช้วิธีของการอธิบายของวิทยาศาสตร์แต่ผมจะชอบจบประโยชน์สำคัญอยู่อันนึงบอกว่าทั้งหมดที่คุณฟังผมมาอย่าเชื่อผมนะถ้าคุณเชื่อผมทันทีแปลว่าคุณศรัทธาผมอีกแล้วคุณไม่คิดวิทยาศาสตร์แล้วไม่ใช่แล้วคุณเอาไปกลับไปลองทบทวนที่บ้านไปหาความรู้เพิ่มเติมถ้าคุณไม่เชื่อว่าผมพูดเรื่องความฝันพญานาคอย่างนี้เดี๋ยวพอ15ค่ำเดือน11ไปพิสูจน์กับผม
าจารย์บรรยายกับเด็กๆเยอะครับถ้าให้อาจารย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไม่ใช่กระทรวงวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์จะปฏิรูปการศึกษาไงผมว่าอย่างแรกที่ต้องทำคือกระทรวงศึกษาใหญ่เกินไปมากขณะนี้มันเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณสูงมากชักจะตรงกับผมนะจริงๆมันใหญ่เกินไปคือผมอยู่ในเจเนเรชันในรุ่นที่ในรุ่นกับทบวงวิทยาศาสตร์อยู่โทษทีครับทบวงมหาวิทยาลัยครับซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจแต่ตอนในวันนี้พอหลังจากเขายุคมาเรียบร้อยมารวมกันกระทรวงศึกษาธิการเดิมกับทบวงมหาวิทยาลัยมารวมกันเราผ่านมา10กว่าปีแล้วมันเห็นแล้วล่ะมันพลาดมาตลอดทบวงมหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาทหน้าที่ต่างออกไปจากระดับมัธยมหรือระดับประถมควรจะต้องทำหน้าที่ในเชิงวิจัยค้นหาความรู้อะไรที่ต่อยอดขึ้นไปแม้แต่ในกระทรวงศึกษาธิการเองระดับประถมมัธยมเองความแตกต่างของเนื้อหาหรือวิธีการคิดก็ต่างกันเยอะถ้าเป็นผมก็จะแยกส่วนให้มันชัดเจนแล้วทำงานที่คนละส่วนกันให้ชัดเจนมากกว่าที่จะมารวมกันแล้วอุ้ยอ้ายเคลื่อนที่ก็ลำบากและที่สำคัญคือต้องเริ่มปรับทัศนคติแทนที่จะสอนแบบเชื่อตามกันทุกจนกระทั่งถึงมหาลัยเลยทำไงอันนี้พูดง่ายปรับทัศนคติจะทำอะไรความยากคือว่ามันต้องปรับแบบท็อปดาวน์สังคมไทยมันต้องไปแก้หลักสูตรมันต้องแก้ที่คุณครูแก้ที่กระบวนการแก้ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยซ้ำถึงจะไปแก้ที่เด็กได้ไม่ใช่อยู่บอกว่าเด็กทุกคนต้องคิดไม่ใช่มันต้องแก้ทั้งระบบซึ่งมันต้องเริ่มจากการซอยส่วนก่อนผมว่าต้องซอยส่วนประถมส่วนมัธยมส่วนมหาลัยจากกันแล้วเปลี่ยนวิธีการสอนได้ไหมผมว่าทำได้นะการคิดจะเปลี่ยนวิธีการสอนยังไงทำให้เด็กมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ผมว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหามันมาอยู่ที่ปลายน้ำคือไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการสอนยังไงก็ตามผมอาจารย์มหาลัยเนี่ยพยายามไปช่วยโรงเรียนเนี่ยปรับการสอนเยอะแต่ครูบอกว่าถึงครูพยายามจะทำให้สอนดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเด็กต้องเอ็นทานเด็กก็ต้องมาสอบเขาก็โทษมหาวิทยาลัยเด็กก็ต้องไปวิ่งเข้าที่โรงเรียนสอนพิเศษเพื่อให้ได้ข้อสอบตามนั้นฉะนั้นจริงๆแล้วกระบวนการคัดเนี่ยมันมีปัญหามันถึงได้ทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นถ้ากระบวนการคัดคนเข้ามหาวิทยาลัยมันเปิดกว้างกว่านี้มันมีช่องทางมันมีกระบวนการที่เลือกคนที่คิดเป็นมากกว่าคนที่ท่องเป็นสอบเป็นทำข้อสอบเก่งมันจะไล่ย้อนออกไปถึงข้างล่างเลยว่างั้นเดี๋ยวเราไปพูดแย่อาจารย์หน่อยการอยู่คณะวิทยาศาสตร์คณะของอาจารย์ทำแบบที่อาจารย์ทำที่อาจารย์พูดที่ผ่านมายังครับแต่ต้องพูดด้วยความจริงใจว่าตอนนี้เราพยายามอย่างมากเราพยายามปรับที่ของเราเองก่อนกี่เปอร์เซ็นต์ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดพยายามจะปรับแบบอาจารย์ผมว่ามันเร็วขึ้นมากครับคือถ้าผมย้อนกลับไปผมทำงานมาประมาณ12ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าจะจบที่นี่ด้วยใช่ไหมผมจบที่นี่ด้วยครับหรือถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่ากระบวนการสอนตอนนั้นมีไม่กี่ท่านนะมีไม่กี่ท่านอาจารย์ถ้าผมจำพระอาจารย์ถาวรวัชรภัยสมัยก่อนที่อาจารย์แบบมาถึงแต่ถามอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ได้คิดตามตลอดขณะที่หลายๆท่านยังเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมคือก็มีเนื้อหาความรู้มีตำราท่องไปเดี๋ยวออกสอบตามนั้นไปแต่ว่าเมื่อผมกลับมาสอนผมก็เจอบรรยากาศนั้นค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ผมว่าเปลี่ยนนะตัวผมเองก็เปลี่ยนรุ่นน้องผมตอนนี้ผมมีรุ่นน้องหลายคนแล้วที่กลับมาเป็นอาจารย์ด้วยแล้วทุกคนเริ่มใช้กระบวนการแบบใหม่ๆเริ่มแบบสั่งงานให้เด็กไปค้นหามาพยายามให้เกิดอภิปรายในห้องเยอะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเยอะๆไอ้สอบเก็บคะแนนเนี่ยโอ้โหมันจาก 100% เหลือแค่ 30-40% ก็พอแต่งานระหว่างทางเนี่ยสำคัญเมื่อก่อนเราสอบเต็มร้อยเลยตอนนี้เด็กต้องทำงานส่งต้องมาพรีเซนต์ต้องมาพูดหน้าชั้นต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นเมื่อก่อนเด็กต้องเก่งเป็นคนๆไม่ใช่เดี๋ยวต้องเป็นกลุ่มจบไปแล้วต้องมีความรู้บางอย่างที่ไปต่อยอดเองได้อะไรที่อาจารย์อยากทำปฏิรูปการศึกษาก็คงหนึ่งเพราะตอนนี้กำลังมันอยู่ในบรรยากาศของการปฏิรูปใช่ไหมครับคงอย่างที่เกริ่นก่อนนะครับก็คือว่าการทำให้โครงสร้างมันเล็กลงเรื่อยๆการกระจายอำนาจให้โครงสร้างไปอยู่กับท้องถิ่นมากขึ้นคือจริงๆแล้วเราพบว่าการเรียนการสอนตอนนี้ทุกอย่างมันรวมศูนย์มันควรมีหลักสูตรแกนกลางก็จริงแต่มันควรจะมีหลายๆอย่างที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นเองแต่ท้องถิ่นเองก็ต้องมีคุณภาพเพียงพอที่เขาจะดูแลเรายังไม่เห็นบรรยากาศการแข่งขันกันระหว่างท้องถิ่นว่าจังหวัดไหนการศึกษาดีกว่าจังหวัดไหนเรายังไม่เห็นบรรยากาศนั้นแต่ว่าทุกคนต้องวิ่งเข้ามาหากรุงเทพหรือหาเมืองใหญ่ทำไมเราจะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างภูมิภาคเช่นภาคต่อภาคหรือจังหวัดต่อจังหวัดมันมากขึ้นกว่านี้ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกคนแข่งขันแล้วมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้นี่อยากที่คิดอยากจะเห็นครับนี่ก็เป็นข้อหนึ่งข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของตอนนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันลงไปที่เด็กหมดแล้วแบบว่าเนื้อหาสารพัดอะไรเลยก็อยากให้เด็กรู้แต่ว่าที่อยากให้เด็กรู้นะมันจำเป็นต่อเขาขนาดไหน อะไรบ้างที่ต้องใช้ถามอย่างนี้ถามให้เด็กเลือกเองบ้างได้ไหมผมว่าจะเรียนอะไรหรือไม่เรียนอะไรได้ครับให้เด็กหัดปฏิเสธบ้างถูกต้องส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอาจจะมีหลักสูตรกลางนะว่าอะไรเราควรต้องเรียนเรื่องประเทศไทยเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไรนะฮะหรือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นคือจริงๆแล้วมันเป็นโรงเรียนพวกกลุ่มสาธิตเนี่ยเขาทำไปแล้ว
นะครับหรือว่าจริงๆมหาวิทยาลัยทำไปแล้วคือมันวิชาบังคับวิชาเลือกโรงเรียนกลุ่มจุฬาภรณ์เขาก็ทำคือจริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยคือแต่นี่เป็นการต้องลงทุนมากหน่อยแต่มันควรจะมีวิชาเลือกได้หลายตัวให้เด็กสามารถเลือกได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมองว่าอะไรจริงๆแล้วเป็นวิชาที่คนบังคับผมยกตัวอย่างง่ายๆประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่แบ่งเป็นสายวิทย์สายศิลป์ตอนมัธยมไม่มีใครเขาทำกันนะฮะคือบ้านเราเนี่ยคือพอม.3ปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จะไปอยู่เมืองนอกเป็นประเทศเดียวในโลกผมไม่รู้มันเหลือน้อยมากแต่ของเราบอกว่าเนื่องจากสมัยก่อนการเรียนสายวิทย์อาจต้องลงทุนสูงเขาก็เลยบอกว่าแบ่งเป็นสายวิทย์กับสายศิลป์แล้วโดยการเป็นค่านิยมว่าใครเรียนไม่เก่งหัวด้วยถนัดใครเรียนไม่เก่งอยู่สายศิลป์ใครเรียนเก่งอยู่สายวิทย์ใครเก่งหน่อยก็อาจจะเป็นวิทย์ศิลป์ปนแต่เมืองนอกไม่ใช่ทุกคนต้องจบเท่ากันเพราะว่าเขามองตั้งแต่แรกคือการศึกษาคือ12ปีใช่ไหมครับแต่ของเราจะมองว่าเมื่อก่อนคือป.6มาม.3อะไรเป็นต้นแต่เนื่องจากเขามองว่าทุกคนต้องจบเท่ากันทุกคนต้องรู้วิทยาศาสตร์เท่ากันณวันนี้สมมติมีประเด็นทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยก็อ้างผมไม่เคยเรียนเด็กๆไม่เคยเรียนแต่ไม่ได้ต้องรู้หมดคนวิทยาศาสตร์เองก็ต้องรู้พื้นฐานใช้คำนี้ดีกว่าอย่าใช้คำว่ารู้หมดโอ้ไม่รู้ขนาดนั้นใช่มาพื้นฐานก่อนแต่พื้นฐานที่เท่าเทียมกันที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ชีวิตได้เนี่ยต้องมีเกณฑ์วิทยาศาสตร์มีอะไรที่เป็นพื้นฐานโอ้ผมว่ามันมีเยอะจริงๆคนหลายคนไม่ชอบเรียนชีววิทยาอย่างแม้แต่เด็กสัตว์แม่ผมเรียนหนังสือดร.คุ้มนะเออดีครับแล้วก็ท่องมากตอนที่ภาคสายวิศวะเนี่ยวิศวะเขาจะไม่ชอบเรียนชีววิทยาเลยวิศวะบ้านเราเนี่ยไม่ต้องเรียนชีวะก็ได้ก็สามารถจะเข้าเอ็นทรานซ์ได้แต่ที่อเมริกาเนี่ยปัจจุบันนี้คือบังคับเด็กวิศวะต้องเรียนชีววิทยา มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งบ้านเรายังตามไม่ทันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเมื่อคุณเป็นวิศวกรคุณออกไปเนี่ยคุณต้องใช้เวลาอยู่กับคนนะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับสังคมไม่ใช่คุณเอาแต่สร้างตึกนะคุณต้องสร้างตึกให้คนอยู่คุณต้องเข้าใจเรื่องของคนมากกว่านี้คุณต้องเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมชีววิทยาคือวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องมนุษย์ถูกต้องฮะเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเราสมมติว่าผมเรียนแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างที่ว่าเป็นฟิสิกส์เป็นคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนชีวะเลยผมอายุมากขึ้นเรื่อยๆวันนึงผมเป็นมะเร็งผมเกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมผมเป็นมะเร็งอ่ะมะเร็งคืออะไรแย่แล้วอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วความรู้เรื่องมะเร็งความรู้เรื่องโรคแบคทีเรียไวรัสต่างๆมันคือชีววิทยาพื้นฐานที่เราเองต้องรู้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนมาเรียนสายวิทยาศาสตร์นี่คือสิ่งที่เราต้องมาวางกันใหม่ว่าอะไรที่คนทุกคนควรจะรู้เอากลับมาให้แคบครับอาจารย์เป็นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์และเป็นผู้สื่อสารวิทยาศาสตร์ถ้าจะปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนครับอาจารย์จะเริ่มยังไงคือจริงๆแล้วจะเห็นว่าผมกลับมาเรื่องคำว่าสื่อสารวิทยาศาสตร์นี่ครับสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือ science communication หมายความว่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ทำให้วิทยาศาสตร์ที่มันยากๆเนี่ยเป็นเรื่องง่ายในขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับมัธยมคือวิทยาศาสตร์เราเริ่มเรียนเป็นหลักตอนมัธยมมันกลายเป็นเรื่องยากหมดเลยเด็กจำนวนมากผมถามว่าคุณชอบเรียนวิทยาศาสตร์ไหมไม่ชอบมันยากเพราะทุกอย่างมันเรียนแบบเดิมมากๆเช่นฟิสิกส์มาถึงปุ๊บสมการอาจารย์ให้สมการมาก่อนเลยสมมติแสงสมการเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรามาคำนวณกันแล้วคำนวณเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเราใช้ทำอะไรไม่บอกกลายเป็นว่ามันเรียนแบบดั้งเดิมเรียนแบบเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือจริงๆการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์คือบอกว่าต้องบอกได้ก่อนสิว่าจะเรียนไปทำไมเช่นถ้าเป็นเมืองนอกเขาบอกว่าเคยใช้กล้องจุลทรรศน์ไหมทำไมเราถึงมองกล้องจุลทรรศน์แล้วเห็นไอ้ของเล็กนิดเดียวเนี่ยมันขยายใหญ่ได้เป็นเพราะว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านกล้องมาเข้าตาเราแล้วแสงมันเคลื่อนที่มันยังไงอ๋อมันมาตามสมการนี้จะเห็นการกลับข้างกันสมมติผมพูดเรื่องพลังงานโอ้การถ่ายเทความร้อนอะไรเงี้ยซึ่งยากมากเทอร์โมไดนามิกแต่ถ้าเป็นตำราฝรั่งเขาบอกว่าตู้เย็นคุณมีตู้เย็นตู้นึงเนี่ยทำไมใส่เข้าไปแล้วอาหารมันเย็นได้ความร้อนมันหายไปไหนแอร์ความร้อนมันหายไปไหนมันไปอย่างนี้มันไปที่ตรงนี้มันไปที่ท่อนี้เพราะว่ามันเกิดการถ่ายเทความร้อนมันเลยเข้าสู่สมการนี่คือสิ่งที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือการปฏิรูปการศึกษาต้องทำคือดึงสิ่งใกล้ตัวสิ่งใกล้ตัวเข้ามาที่เนื้อหามากกว่าที่จะเอาเนื้อหาไปหาอะไรก็ไม่รู้แล้วเด็กก็ไม่เข้าใจถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ามีครูสอนวิทยาศาสตร์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับแน่นอนในระดับหนึ่งแต่ควรจะเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ใช่ที่นี่มีเอกสื่อสารวิทยาศาสตร์ไหมไม่มีครับนี่เป็นเรื่องแปลกคือว่าที่เมืองนอกตอนนี้กำลังฮิตมากวิชานี้คือการคือเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเป็นเหมือนกันคือพูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วแบบคือพูดแล้วสนุกอยู่คนเดียวแล้วพูดแล้วไม่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจทุกวันนี้อาจารย์พยายามจะทำพูดแล้วไม่ใช่สนุกคนเดียวสิเนี่ยครับสิ่งที่ว่าการเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์มีหลายคนในบ้านเราที่ทำมีรุ่นพี่ผมหลายคนที่สทช.ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ทำเพื่อพยายามจะให้วิทยาศาสตร์มันสนุกขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้นและนี่คือสิ่งที่ถ้ามันเป็นหลักสูตรขึ้นมาได้อย่างที่ถามเมื่อกี้นะครับมันจะเราจะอาจจะสร้างคนทำนองนี้ขึ้นมาได้มากขึ้นจะเห็นว่าเราไม่ค่อยมีรายการสารคดีที่คนไทยทำเองที่รายการสารคดีวิทยาศาสตร์เลยเพราะอะไร
นั่นสิครับผมก็แปลกใจ คือมันมีรายการเด็กไปเลยนะเด็กเล็กๆ เล่นกันอีกทีเป็นสารคดีซื้อเมืองนอกแปลแต่ตรงกลางเนี่ยมันหายไปนั่นแปลว่าสื่อสารมวลชนเองอาจจะยังมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องยากแล้วทำแต่เรื่องสัพเพเหระเรื่องดาราเรื่องอะไรต่างแต่ผมว่ามันเป็นโลกใหม่ที่เขาน่าจะเข้ามาลองจับลองทำสื่อแบบวิทยาศาสตร์มาบ้างพูดให้สนุกทำเรื่องดาราให้เป็นวิทยาศาสตร์โอ้ได้เลยเออทำไงโอ้ผมเคยยกเรื่องนึงที่ผมชอบเอาไปสอนเด็กนะฮะตอนช่วงดาราหนุ่มคนหนึ่งมีข่าวว่าแฟนเขาที่เป็นดาราสาวเนี่ยอ้างว่าเขาเป็นพ่อของเด็กใช่ไหมครับทำไมเราถึงจะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อของเด็กหรือเปล่าดาราฟอร์ดาราออร์อะไรที่ว่าเนี่ยซึ่งในข่าวเนี่ยก็จะมีแต่ไปสัมภาษณ์ว่าคุณเป็นแฟนกันเมื่อไหร่คุณมีแฟนคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าทำไมลูกออกมาหน้าตาเหมือนคุณเลยอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผมก็จะเริ่มเชื่อมโยงว่าเรามีวิธีอื่นที่จับให้มันคันให้ตายเลยไหมว่าคนไหนโกหกบ้างหรือเปล่าเอาเรื่องการตรวจ DNA เข้ามาการตรวจ DNA คืออะไรการตรวจ DNA เป็นความแม่นยำแค่ไหนถ้าผมสามารถหาเลือดของคุณแม่มาได้หาเลือดคุณพ่อมาได้ผมบอกได้เลยนะว่าลูกคนนี้เป็นลูกเขาจริงหรือเปล่านี่คือการเชื่อมโยงเรื่องที่ไกลตัวมาเข้าสู่เรื่องของวิทยาศาสตร์คือเอาเรื่องที่เป็นอะไรล่ะเรื่องเด่นในสังคมคนสนใจใช่แล้วก็จับมาอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ใช่ซึ่งมีทุกวันข่าวทุกวันนี้ถ้าเราจับจริงถ้าครูเขาเรียกว่าเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็สามารถจะสอนให้สนุกได้นี่คือการปฏิรูปการศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนใช่ป่ะผมคิดว่าครับบางคนเขาเรียกเป็น PDL คือเราสามารถจะสร้างพ็อบเบมขึ้นมาก่อนสร้างปัญหาขึ้นมาก่อนครับพ็อบเบมเบสเลิร์นนิ่งคือสร้างคำถามขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องเป็นสตอรี่แล้วก็มาค่อยๆหาคำตอบกันแล้วเข้าไปสู่บทเรียนตรงนั้นไม่ใช่มาถึงอาจารย์บอกวันนี้ฉันจะสอนเรื่องนี้1 2 3 4 5เปิดหนังสือหน้านี้เด็กก็หลับไปเลยหรือทำข้อสอบไม่รู้เรื่องแต่จริงๆถ้ากระบวนการนี้ผมว่ามันเชื่อมโยงมันสนุกอ่ะคำถามสุดท้ายคำถามสำคัญในคณะวิทยาศาสตร์ของอาจารย์มีคนคิดแบบวิทยาศาสตร์กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่านักศึกษานักศึกษาผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าโอกาสที่เราจะสัมผัสกับเขามีค่อนข้างน้อยเราจะได้เจอเด็กที่อาจารย์สัมผัสกันแล้วกันผมว่ายังน้อยนะยังผมว่ายังน้อยคือพอดีในกลุ่มของเด็กที่ผมสัมผัสเนี่ยเด็กเขาก็ยังเป็นเด็กอ่ะโดยเฉพาะสไตล์จุฬาคือเขาก็คิดว่าจะมาเอาความรู้แต่สมมติในชั้นเรียน 30-40 คนเนี่ยมันจะมีเด็กสัก 1-2 คนเดินเข้ามาท้ายห้องอาจารย์ที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ผมว่าไม่ใช่นะคือถ้าผมได้ยินประโยคนี้ผมจะโอ้โหผมประทับใจมากเลยแล้วก็นั่งเถียงกันต่อแต่อย่างนี้เรายังเจอน้อยเด็กทุกคนจะก้มหน้าก้มตาครับครับแล้วก็รอเวลาเลิกรอเวลาเลิกพอท้ายชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็ต้องถามใครมีคำถามสงสัยอะไรไหมก้มหน้าก้มตาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมืองนอกไม่ใช่เสือกถามขึ้นมาเพื่อนฝูงด่าตายชักแต่ผมเป็นนะตอนผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมชอบยกมือถามแล้วเพื่อนก็จะขำไอ้นี่ถามอีกแล้วแล้วผมก็จะเจออาจารย์ที่ทำหน้าเหมือนหมั่นไส้ไอ้นี่ถามทำไมก็จะเจออาจารย์บางท่านที่แบบเจษดาถามได้มันมากบางคำถามผมว่าเชื่อว่าทำให้เกิดการกระตุ้นทั้งห้องนะผมเคยตอนผมเรียนมัธยมผมเคยถามว่ารู้ได้ไงว่าตำราที่เขาสอนเรื่องลิ้นเนี่ยมีรับรสชาติสี่รสเปรี้ยวหวานเค็มขมเนี่ยอาจารย์รู้ได้ไงว่าจริงเพราะว่าคนเขียนตำราเนี่ยฝรั่งแน่ๆอาจารย์ก็งอนเลยทำไมเธอถามอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าครูไม่มีคำตอบเพราะอาจารย์เขาสอนตามๆมาแต่ที่น่าสนใจคือพอหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้จักรสที่5รสอูมามิซึ่งเป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเป็นคนคิดแสดงว่าคนญี่ปุ่นเขาคิดนอกกรอบก่อนเราคนไทยเราไม่คิดนอกกรอบอันนี้เป็นโอกาสที่เราเสียไปสรุปจากทั้งหมดเนี่ยผมสรุปคือคำถามสำคัญกว่าคำตอบถูกต้องใช่ไหมครับแต่ระบบการศึกษาของเราเนี่ยให้คำตอบใช่ไม่ให้ตั้งคำถามแล้วเป็นคำตอบที่ห้ามถามต่ออีกมันก็เป็นอย่างนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากได้ครับคุยกันสนุกขอบคุณครับคุณผู้ชมคะการสนทนาในตอนนี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงการคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงให้เชื่อได้โดยง่ายผู้ใหญ่อย่างเราจึงควรส่งเสริมให้ลูกหลานของตนเองฝึกฝนการคิดลักษณะนี้ด้วยการตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์แยกแยะและไม่เชื่อในสิ่งใดโดยปราศจากเหตุผลเพราะการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นคำถามสำคัญกว่าคำตอบค่ะและตอนนี้ต้องพักชมโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ายังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ